จุดเด่นในเชิง ESG ของหุ้น TGE นะครับก็คือนอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่าของเหลือทางการเกษตรเนี่ยก็จะมีการลดปัญหาขยะโดยนำขยะเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคาร์บอนเครดิตที่จะได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลในอนาคตครับในระยะเวลา14ปีโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP และ TPG เนี่ยจะทำให้บริษัทมีคาร์บอนเครดิตสูงถึง 1.5 ล้านตันครับซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดรายได้ใหม่และสร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้กับบริษัทเพราะฉะนั้นการเติบโตครั้งนี้ของ TGE นะครับจะถือว่าเป็นการเติบโตครั้งใหม่ที่สร้างผลประโยชน์สร้างสิ่งดีๆให้กับทุกคนแท้จริงครับเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปใช้พลังงานที่สะอาดกว่านะครับพลังงานฟอสซิลก็เช่นพลังงานจากน้ำมันพลังงานจากถ่านหินพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนเข้าไปสู่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานประเภทพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนเป็นต้นครับรถน้ำมันตอนนี้นี่เองเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันไปใช้ไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันถ่านหินหรือว่าก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามาใช้เป็นโซลาร์เซลล์กังหันลมพลังงานน้ำพลังงานชีวมวลและพลังงานขยะแทนโดยหุ้น TGE หรือบริษัทท่าฉาง Green Energy จำกัดมหาชนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำพลังงานทดแทนของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอยู่ใน10 ESG นะครับ Environmental Social Governance ซึ่งเทรนด์ ESG เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตของโลกนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็กำลังเติบโตไปในทิศทางเดียวกันครับปัจจุบันหุ้น TGE มีรายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล3แห่งและเริ่มมีรายได้จากการบริหารจัดการขยะโครงการสระแก้วโดยในปี2565บริษัทแบ่งโครงสร้างรายได้ของบริษัทออกเป็น4อย่างด้วยกัน 1. รายได้จากโรงไฟฟ้ามีสัดส่วน 86.7% 2. รายได้จากการขายน้ำและไอน้ำมีสัดส่วน 11% ครับ 3. รายได้จากการบริหารจัดการมีสัดส่วน 0.9% 4. รายได้ค่าก่อสร้างจากข้อตกลงสัมปทานมีสัดส่วน 1.4% ครับรายได้จากการขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง3โครงการได้แก่ TBP TGE และ TPG มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 29.7 เมกะวัตต์ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าได้แก่ทลายปาล์มสับเส้นใยปาล์มรากไม้สับและต้นปาล์มสับภายใต้แนวคิด Zero Waste Concept นะครับโดยการนำเอา byproduct ของผลิตผลทางการเกษตรมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มครับโดยมีการจัดจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทเอกชนถัดมาคือรายได้จากการขายน้ำและไอน้ำเป็นรายได้จากการขายน้ำ RO และไอน้ำให้กับบริษัทเอกชนถัดมารายได้จากการให้บริการกำจัดขยะรายได้ที่เกิดจากโครงการไฟฟ้าขยะที่สระแก้วเป็นรายได้จากการรับจ้างกำจัดขยะให้อปท.และเทศบาลที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระแก้วครับส่วนโครงการโรงไฟฟ้าที่ราชบุรีและชุมพรจะเริ่มรับบริการเมื่อโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จและเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ครับสุดท้ายรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทานในหมวดรายได้นี้นะครับเป็นรายได้ที่ได้จากการรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยครับโดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือการโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อครบกำหนดสัญญากำจัดขยะมูลฝอยครับในปี2565ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้หลักเติบโตขึ้น 20.1% โดยกำไรสุทธิในภาพรวมเนี่ยมีจำนวน 216.4 ล้านบาทนะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งหมด 7.1% ด้วยกันครับเมื่อพิจารณากำไรจากการดำเนินงานนะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโต 12.5% จากปี2564เลยทีเดียวครับจุดเด่นในเชิง ESG ของหุ้น TGE นะครับก็คือนอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่าของเหลือทางการเกษตรเนี่ยก็จะมีการลดปัญหาขยะโดยนำขยะเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคาร์บอนเครดิตที่จะได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลในอนาคตครับในระยะสั้นเนี่ยธุรกิจของ TGE เนี่ยจะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตได้ในต้นทุนที่ต่ำเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่แล้วครับระยะกลางเนี่ยโรงไฟฟ้าของ TGE เนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถที่จะติดตามแล้วก็ประเมินคาร์บอนเครดิตได้ง่ายยิ่งทำให้สามารถมีโอกาสที่จะรับรู้รายได้จากคาร์บอนเครดิตที่สูงขึ้นครับในระยะเวลา14ปีโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP และ TPG เนี่ยจะทำให้บริษัทมีคาร์บอนเครดิตสูงถึง 1.5 ล้านตันครับซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดรายได้ใหม่และสร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้กับบริษัทซึ่งระยะยาวนะครับสามารถช่วยธุรกิจต่างๆในการลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ครับ TGE มีแผนในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 29.7 เมกะวัตต์ในปี2565นะครับไปเป็น200เมกะวัตต์ในปี2575ครับในปี2569บริษัทจะเริ่มดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะทั้งหมด7โรงทำให้กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 89.4 เมกะวัตต์คิดเป็นสัดส่วนโรงไฟฟ้าขยะ 67%ทั้งหมดนี้บริษัทได้ทำการประเมินว่าจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทไม่ต่ำกว่า 3,900 ล้านบาทในปี2570ซึ่งยังไม่รวมรายได้จากคาร์บอนเครดิตจากรายได้ในปี2565นะครับที่938ล้านบาทโดยกำไรเนี่ยจะมีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันครับสุดท้ายนะครับ TGE เนี่ยจะถือเป็นบริษัทที่สามารถสร้างการเติบโตผ่านรายได้และกำไรควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านทางคาร์บอนเครดิตที่บริษัทสามารถทำได้ครับ
พราะฉะนั้นการเติบโตครั้งนี้ของ TGE นะครับจะถือว่าเป็นการเติบโตครั้งใหม่ที่สร้างผลประโยชน์สร้างสิ่งดีๆให้กับทุกคนอย่างแท้จริงครับ